嗨，大家好，我是林海西，หรือเรียกว่าอาจารย์หญิงก็ได้นะคะตอนนี้เรามาเจอกันอีกแล้วเป็น EP ที่3แล้วนะถ้ายังไงอีกแล้วเนี่ยใครยังไม่ดูก็ไปดู EP ที่1 EP ที่2ได้นะคะเดี๋ยวเราชื่อจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะ EP วันนี้เราจะมาคุยกันว่าถ้าเราได้เจอกับคนที่อายุเท่าๆกันและไม่รู้จักกันเลยเนี่ยเราจะทักทายกับเขาว่ายังไงก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะปะเราไปเรียนกันค่ะมาดูกันค่ะจากบทที่แล้วที่ผ่านมาเวลาเราทักทายคนอื่นก่อนเราก็ต้องเริ่มต้นจากคำว่าหนีหาวและแนะนำตัวของเราเองใช่ไหมคะดังนั้นในการที่เราเจอคนที่อายุเท่าๆกันและเพิ่งเจอกันครั้งแรกบทสนทนานี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะมาดูบทสนทนากันค่ะหนีหาว我叫แล้วก็ใส่ชื่อของเราไปหนีหาว我叫แล้วก็ใส่ชื่อของเราไปเรามาดูตัวอย่างนะคะ你好我叫多多你好我叫多多สวัสดีครับผมชื่อตัวตัว你好我叫多多สวัสดีครับผมชื่อตัวตัวพอคู่สนทนาของเราได้ยินชื่อของเราที่เราได้แนะนำและบอกไปเขาก็จะตอบเรากลับมาเช่นเดียวกันว่า你好我叫แล้วก็ใส่ชื่อของเขาลงไปมาดูกันนะคะ你好我叫小胖你好我叫小胖สวัสดีครับผมชื่อ小胖ครับมาลองดูกันใหม่นะคะ你好我叫小胖สวัสดีครับผมชื่อเสี่ยวพ่างครับเมื่อเราทักทายกันเสร็จเรียบร้อยตามธรรมเนียมของคนจีนก็ต้องแสดงความยินดีที่เราได้รู้จักกันใช่ไหมคะการพูดด้วยการแสดงความยินดีก็คือผู้สนทนาคนแรกนะคะที่ชื่อตัวก็จะบอกว่าเหินเกาซิ่งเจิ้นชื่อนี่อีกครั้งนะคะhen gao xing ren shi ni เมื่อตัวได้พูดว่ายินดีที่ได้รู้จักแล้วเสี่ยวพ่างจะพูดว่ายังไงคะ wo ye hen gao xing ren shi ni wo ye hen gao xing ren shi ni เสี่ยวพ่างก็จะตอบว่าผมก็รู้สึกดีใจที่ได้รู้จักคุณเช่นกันครับและในกรณีถัดมานะคะคือกรณีที่คู่สนทนาไม่ยอมบอกชื่อให้กับเราแต่เราก็ยังอยากรู้จักชื่อของเขาซึ่งแน่นอนว่าเราต้องเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะมาดูกันว่าเราจะใช้บทสนทนากันว่ายังไงค่ะการเริ่มต้นของการบทสนทนาที่ดีอย่างแรกเราควรที่จะต้องแนะนำชื่อของเราก่อนนะคะดูตัวอย่างนะคะหนีหาว我叫แล้วก็ใส่ชื่อของเราไปตามที่เราเคยเรียนกันมานะคะ你好我叫多แล้วก็ถามคู่สนทนาไปค่ะถ้ากรณีที่เขายังไม่ได้บอกชื่อเรา你叫什么呢你叫什么呢ลองดูกันใหม่นะคะ你好我叫多สวัสดีครับผมชื่อตัว你叫什么呢แล้วคุณล่ะครับชื่ออะไรครับ你叫什么呢แล้วคุณล่ะครับชื่ออะไรครับหรือเราจะใช้คำถามอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะคะเช่น请问你叫什么请问你叫什么ขอโทษนะครับไม่ทราบคุณชื่ออะไรครับมาลองดูอีกครั้งนะคะ请问你叫什么呢请问你叫什么呢เป็นไงกันบ้างคะของการสนทนาวันนี้ยังไงแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนและลองใช้ดูนะคะว่าถ้าเราได้เจอกับคนที่อายุเท่าเทียมกับเราเราจะทักทายกับเขาและนำตัวกับเขาว่ายังไงหรือสอบถามชื่อเขายังไงหวังว่าเมื่อใช้กันแล้วเป็นยังไงบ้างกลับมาบอกเราชื่อบ้างนะคะงั้นจ้าไอซื้อเจียนเจอกันที่ EP ที่4นะคะบ๊ายบาย